นางถึงเชื่อว่าบุพเพสันนิวาสมีจริงๆแล้วก็แบบเธอขโมยของเราหรอขอดูหน่อยสิแม่หน้าจอมือถืออ่ะหนูก็เลี้ยงหมายอร์คเชียร์ของเขาก็เป็นรูปหมายอร์คเชียร์เหมือนกันนะผู้ชายไม่ได้ขอเบอร์ไม่คิดจะขอเบอร์เราหรอแบบดูเพลงในมือถือเพลงเดียวกันเพลงแองเกิลอะแม่นึกออกแม่มันเหมือนกันอะแม่ให้เวลาคิดนะเป็นแฟนกัน5นาทีเป็นก็เป็นไม่เป็นก็ไม่ต้องเป็นแล้วก็สะบัดผมทีนึงมากชอบมากเลยอ่ะคนแบบเนี้ยที่ไหนมันก็แค่หน้าปากซอยอ่ะฟรีเลยจ้าดาราเฮ้ยโตขึ้นเลยอยากเป็นช่างสักอะช่างสักมันเท่อะไรเงี้ยติดสักมาแล้ว10กว่าคนแล้วค่ะมีแฟนหรือเปล่ามีแฟนหรือเปล่าไม่มาด้วยนั่งไงยืนตรงหน้าต่างนี่แหละทุ่มเทหัวใจไงอีกไม่กี่วันก็จะครบรอบ10ปีแล้วจริงไม่ต้องสักทีวะโอ้ยก็มันยังไม่ขออ่ะมันไม่ขอแม่ถามมันสิรอมันขอไหมรอแล้วเขาขอไหมยังกดดันละสิบปีแล้วนะเธอออกทีวีด้วยอ่ะกดดันละไปเจอผู้ชายคนนี้มาจากไหนไปเจอในความจริงนะความจริงด้วยนะไอ้ติ๊บไปเจอในผับในผับเลยเหรอเอกมัยเขาเข้ามาจีบเลยเหรอเขาไม่ได้เข้ามาจีบพี่ดามันเข้าไปหาเขาใช่เข้าไปถูกตอนนั้นกำลังเล่นละครช่อง7อยู่ด้วยแต่ตอนนั้นก็คือเพิ่งเริ่มเหมือนปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเข้าวงการตอนนั้นนะคะก็เป็นงานเลี้ยงรุ่นของมหาลัยนึงกับอีกมหาลัยนึงซึ่งอีนี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยจุฬาหนูเรียนจุฬาธรรมศาสตร์กับเขาด้วยเหรอลูกไม่เรียนหนูเนี่ยแต่หนูไปเนาะผู้ชายมันเยอะที่ไหนไปแจมด้วยไปแจมด้วยไปแจมด้วยไปกับเพื่อนว่างั้นใช่แล้วก็เจอคนนี้ยืนอยู่หน้ากระเป๋าหนูเคยเล่าให้แม่ฟังแล้วแหละที่กระเป๋าเหมือนกันโทรศัพท์เหมือนกันคือเอาง่ายๆคือ1กระเป๋าเหมือนกันใช่อ่ะอยู่ดีเขาว่าบุพเพสันนิวาสเรามาเล่ากันตั้งแต่2-3ปีที่แล้วล่ะความที่แบบว่านางถึงเชื่อว่าบุพเพสันนิวาสมีจริงๆอย่างแรกที่เจอผู้ชายคนนี้อะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยแต่เราหนูต้องห้ามมโนด้วยหนูไปก็เป็นชนีคิดมโนเหมือนกันนะลูกตอนนั้นหนูก็กินน้ำแก๊กฮวยไปนิดนึงเดี๋ยวแก๊กฮวยบุกไปแม่มันห้ามมโนกันไม่ได้เห็นในหน้ากระเป๋าปุ๊บปี่เข้าไปเลยก็หนูเห็นกระเป๋าหลุยเหมือนกันกระเป๋าวอลเล็ตใช้เหมือนกันโทรศัพท์เหมือนกันชนีมันชนีน้อยอ่ะก็คิดไปเองติ๊บโทรศัพท์มันจะบีใช้สักกี่รุ่นวะตอนนั้นมันสิบปีที่แล้วตอนนั้นคนใช้บีบีคุณแม่แล้วนี่ก็คือเราไม่ได้ใช้ยุคนั้นใช่เราไม่ได้ใช้แล้วตอนนั้นเป็นโทรศัพท์อะไรไอโฟนโถอีติ๊บเขาก็ใช้เยอะแยะแม่แต่เคสโทรศัพท์เหมือนกันด้วยนะสีเดียวกันด้วยตอนนั้นมันก็มี2ยี่ห้อ iPhone กับ BB ก็ใช้กันทั่วประเทศนะแล้วก็ทักเขาหลอกบอกว่าอุ๊ยเธอของเหมือนกันเลยก็เลยทักว่าไม่เราก็เนียนสิแม่เราก็แบบเธอขโมยของเราหรอขอดูหน่อยสิเราก็เลยแย่งเราไม่จะแอบกันจริงเหรออ๋ออยู่ดีบอกอยู่ดีไปคุยกับผู้ชายเธอขโมยของเราหรอวะอ่าฮะเราก็เลยแย่งมาจากมือเขาเลยแล้วก็กดหน้าจอมือถือแม่หน้าจอมือถืออ่ะหนูก็เลี้ยงหมายอร์คเชียร์ของเขาก็เป็นรูปหมายอร์คเชียร์เหมือนกันนะเธอก็เลยยิ่งแบบถูกใจเลยหนูเลยคิดในใจเลยว่าโอ้โหแบบเดสตินีแน่ๆหนูเลยเอ่ยออกไปบอกว่าไม่คิดจะขอเบอร์เราหรอเฮ้ยเลิศจังเลยเหรอตอนนั้นก็โสดอยู่จริงๆเหรอตอนนั้นก็โสดก็ไม่มีแฟนอยู่ดีๆเจอชนีบ้าๆบอๆมันเป็นชนีบ้าๆบอๆอีกทีป่ะจริงๆอยู่ดีแล้วหนูกดเบอร์ไปให้นางไม่โทรมาด้วยนะแม่ตั้ง2วันแน่ก่อนจะโทรหมายถึงว่าผู้ชายไม่ได้ขอเบอร์ไม่ไม่กดเบอร์ใส่โทรศัพท์เธอเลยใช่แล้วแล้วพอเสร็จแล้ว2วันนะกะว่างงไหมช่วง2วันที่ผ่านมาคิดไหมอยากจะโทรหาเขายังลืมไปแล้วครับแล้วก็2วันถัดไปก็คือไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนกลุ่มเดิมที่เห็นกระติ๊บเขาเลยว่าเอ้ยมึงคนนั้นเป็นยังไงบ้างก็เลยอ่ะอ๋อจำไม่ได้แล้วก็เลยลองโทรดูอ๋อนี่ไงต้องขอบคุณเพื่อนเขานะเดซี่นี่นะเขาบอกแม้กระทั่งเสียงเรียกเข้าเหมือนไหมไม่เหมือนไม่ขนาดมึงเห็นไหมจะคลิปอีมาโนมาโนตามมึงเลยนะไม่เสียงแบบดูเพลงในมือถือเพลงเดียวกันในมือถือก็เพลงเดียวกันก็มาสิบปีถึงมันจะมีเพลงให้ฟังสักกี่เพลงอีติเพลงแองเกิลอะแม่นึกออกแม่มันเหมือนกันอะแม่แคตตาล็อกคล้ายๆกันอ๋อเรียงไว้เหมือนกันแบบนั้นหนูมโนแม่อาทิตย์พอเขาโทรมาเธอไปกินข้าวเขาเลยไหมคือ
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ไหนมันก็แค่หน้าปากซอยอ่ะปรีเลยจ้าผู้ชายชวนกินข้าวหน้าปากซอยไม่แบบเขาชวนไปไกลแต่ก็คือแบบไกลแค่ไหนมันก็แค่หน้าปากซอยอ่ะแม่ชายบอกแล้วสตาร์ทรถไปเลยค่ะเออดีเออตอนที่ไปหาเขาว่าเป็นขโมยตอนนั้นเนี่ยชอบเขาหรือยังนะกระติบตอนนั้นก็รู้สึกแวบแรกเห็นแบบผู้ชายคนนี้ทรงแบบนี้เราชอบไหมชอบอ่าชอบแล้วก็เคยตั้งไว้ในใจว่าเอออยากมีแฟนประมาณนี้แล้วก็พอไปนั่งคุยกันเออเขาตรงหลายข้อเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวิธีของนางเลิศเว้ยถ้าคุณอกหักอยู่หรือคุณอยากจะลืมแฟนเก่าให้แฟนใหม่จูบเราจะหายจริงๆเหรออีทิปมันบอกมันบอกว่าไงมันบอกว่าเนี่ยไม่คือนางอ่ะมีคนคุยอยู่แล้วเป็นเด็กคุยแล้วคือเหมือนเขาก็คือสเต็ปเยอะอ่ะเป็นผู้ชายสเต็ปเยอะก็เลยถามหนูบอกว่าเนี่ยเธอเราขอจูบเธอได้ไหมถ้าเกิดเราจูบเธอแล้วทำให้เราแบบคิดได้ว่าเธอกับคนนั้นน่ะคนไหนแซ่บกว่ากันเดี๋ยวจะเลือก ฉันว่าเธอต้องกลัวการโดนจูบ ฉันว่านิสัยอย่างเธอต้องกลัวการโดนจูบการโดนผู้ชายโดนตัวแม่เอาจริงๆตอนนั้นน่ะผู้ชายจีบหนูเยอะนะ แต่หนูรู้สึกว่ามันไม่มีใครหน้าด้านเบอร์เนี้ยจะชายกบก็มาเนาะมันไม่มีใครแน่นอนจีบมันเยอะมากแม่รู้ป่ะแล้วมันมีช็อตนึงที่หนูชอบยิ่งกว่าช็อตนี้อีกนะแล้วมึงจูบเขาเปล่าวันนั้นอ่ะจูบอันนี้ครับจูบเขาขอจูบแม่เป็นดาราคนนี้สุดยอดเลยคนนี้สุดยอดเลยรักตัวสงวนคนนี้สุดยอดปุ๊บมึงบอกว่ามึงจูบจูบแม่รู้ป่ะแล้วมันมีช็อตนึงที่เด็ดกว่านั้นตอนนั้นนางไว้ผมแบบไว้ผมทรงแบบก๊อปไม้อ่ะแม่แล้วแบบรัดข้างหน้าลงมามีข้างหน้าอย่างเงี้ยนางถามหนูบอกว่าเนี่ยเธอให้เวลาคิดนะเป็นแฟนกัน5นาทีเป็นก็เป็นไม่เป็นก็ไม่ต้องเป็นแล้วก็สะบัดผมทีนึงเพราะว่าเราอ่ะเป็นผู้ชายเท่ๆคือมันชอบมากเลยอ่ะคนแบบเนี้ยจริงๆแล้วหนูทำยังไงหนูโอ้ยหนูก็บอกเป็นชอบนะฮะแม่คือตอนนั้นพระองค์พระเอกจีบแกก็ไม่เอาเลยเหรอไม่เอามันตลกอ่ะอันนี้ตลกอ่ะชอบอ่ะก็คือมีสะบัดปลอยหวานด้วยมีสะบัดปลอยหวานอย่างเงี้ยอ่าฮะเพราะว่าเราอ่ะเป็นผู้ชายเท่ๆดูว่าโอ้ยโดนใจอ่ะชอบอ่ะปล่อยติ๊บเอ้ยดูนี่มันหลอกมา10กว่าปีแล้วอ่ะแม่ขอไหมล่ะเรียบร้อยเป็นแฟนกันเลยใช่อ่ะมันขอจูบปุ๊บวันนั้นแกให้จูบเลยทำไมมึงไม่แอบทิ้งหนูด้วยนะทิ้งหนูไปคบผู้หญิงเกาหลีจริงเหรอหนูอกหักเลยอ่ะแล้วทำไงแล้วก็คบกันกี่ปีที่เขาทิ้งไปอ่ะไม่ตอนนั้น2เดือนอ๋อยังใหม่ๆอยู่ยังใหม่ๆอยู่ยังใหม่ๆอยู่ยังไม่ชัวร์ไงยังไม่ชัวร์แล้วเขาก็หายไปเลย2ปีหายไป2ปีเลยเหรอใช่แล้วกลับมายังไงกลับมาตอนนั้นก็คือสนมาบอกสนยุกมาบอกว่าเออเนี่ยเจอปันนู่นนั่นนี่นี่นั่นนู่นหนูก็แบบหรอขอเบอร์ได้ไหมขอเบอร์ผู้ชายอ๋อหายกันไป2ปีใช่ผู้ชายไปเรียนต่ออเมริกาใช่ค่ะเอาตอนนั้นไปเรียนต่ออเมริกาใช่ใช่ครับก็เลยแบบก็เลิกกับเขาไปด้วยใช่ใช่ครับก็ทำใจได้เนาะเลิกก็เลิกกับแกไม่เศร้าไม่เศร้าตอนนี้ไม่ได้อะไรมากเลยแม่สองไม่ได้แบบเพิ่งสองเดือนเองใช่ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรเขาไปเรียนต่ออเมริกาก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยไม่ติดต่อปรากฏวันดีคืนดีอีสนยุกมาบอกว่าเขากลับมาแล้วนะหุ้ยสนยุกก็สารแน่เราก็แบบหลาอยู่ไหนสารแน่เนาะงานอินพอร์ตจัดมาแล้วนะงานอินพอร์ตอีสนมาบอกแล้วเราเป็นยังไงตอนนั้นก็ไม่มีใครด้วยหรือมีกูว่ามีอีติดตอนนั้นมีไหมเอาไม่พอแหละนะมีแต่ไม่ได้แบบไม่โดนก็คือก็หลอกจะลึกๆ ก็ยังรอเขาอยู่ไม่ได้รอแต่รู้สึกว่าคนนี้มันประหลาดอ่ะหนูชอบอ่ะ คือไม่ลืมไงยังจำฝังใจไงแม่คุยเรื่องร้านสักมั่งนี่หนูอยากให้แม่คุยเรื่องร้านสักอ่ะ เดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวค่อยเข้าร้านสักยังไม่คุยเลยวันนี้ไม่คุยเลยคุยเรื่องแฟนอย่างเดียวเลยหรอ2ปีปุ๊บผู้ชายกลับมาคำแรกที่แกไปบอกผู้ชายคือเราแซ่บใช่ไหมถึงกลับมาพอกันนะสนุกแล้วพอกันแล้วผู้ชายตอบหลอนว่าอะไรนะตอนที่เธอบอกอะไรนะกลับมาก็คือเข้าช็อตนั่นแหละที่บอกเราเป็นผู้ชายเท่ๆแหละช็อตตอนกลับเรื่องเนี้ยเนี่ยว่าเราเป็นผู้ชายเท่ๆแล้วกลับมาคบกันเป็นแฟนอีกใช่จนถึงวันนี้ใช่ค่ะมันบ้าด้วยกันทั้งคู่เนาะถูกเออนะครับอีกคนนึงแซ่บอีกคนนึงเท่จริงชอบอ่ะเหมือนคนบ้าแต่จริงๆเป็นคนเครียดฮะเป็นคนเครียดรู้ใช่ไหมก็เป็นคนเพ้อเจ้อมากกว่าแม่วันดีคืนดีในช่วงโควิดเราเชื่อว่าดาราทุกคนจิตตกหมดแหละเพราะเราก็คือจากการทำงานของพวกเรางานหล่อนก็ไปนั่งสยามค่ะก็ตอนนั้นช่วงนั้นก็คือเคยบอกกับนางไปเปยตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละว่าเออให้โตขึ้นเลยอยากเป็นช่างสักอ่ะช่างสักมันเท่อะไรเงี้ยเหมือนเคยไปดูเหมือนเป็นบทสัมภาษณ์ของคนนึงที่ไปอยู่นิวยอร์กเป็นคนไทยแล้วโอ้โหวันนึงถ้าเกิด
ประเทศนี้เรายังไงดีไม่รู้ยังไงหาย้ายประเทศเราต้องมีแบบสกิลติดตัวนึกออกไหมคุณแม่หนูก็เลยรู้สึกว่าเออช่วงนี้แหละที่ฉันจะต้องพัฒนาตัวเองก็เลยบ่นกับนางว่าเอออยากสักอยากสักมาตลอดจนนางรำคาญว่าอยากสักก็ไปซื้ออุปกรณ์สิก็เลยขึ้นรถตอนนั้นอยู่กันบนรถเพิ่งไปกินข้าวเสร็จขับปุ๊บไปร้านสักซื้ออุปกรณ์ให้หนูมาหมดเลยนางซื้อให้นางซื้อให้แล้วตอนนั้นคือยังสักไม่เป็นไม่เป็นทำแต่มันวาดรูปเป็นอยู่แล้วเขาเก่งคืออยากสักนี่คือไม่ใช่โดนสักแต่อยากเป็นช่างสักอยากเป็นช่างสักอยากเป็นช่างสักแต่มันเป็นคนวาดรูปประจบศิลปกรรมอยู่แล้วเพราะสมมติถ้าวันนึงเราไม่รู้จะทำอะไรสมมติเราไม่เป็นดาราเราคิดกับคำถามกับตัวเองว่าเราเป็นอะไรได้บ้างก็เลยสุเออช่างสักมันก็เป็นอาชีพคูลๆเหมือนกันนะที่ถ้าเกิดเราเป็นช่างอยู่ต่างประเทศก็ถือว่าเป็นชนชั้นกลางเลยถูกต้องแล้วรายได้ดีด้วยรายได้ดีใช่แล้วก็ถ้าเก่งมีสไตล์อะไรเงี้ยรู้สึกแต่มันเป็นเหมือนจุดที่แบบล้างตัวเองเอ้ยอย่าทำเลยดีกว่าไม่ทำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยจนอีเนี่ยรำคาญพาไปซื้อของก็สักรูปแรกสักซัลวาดอร์ดาลีรูปเนี้ยพอสักปุ๊บลง IG ก็มีร้านสนใจเขาติดต่อมาจะให้ไปสักให้แบบให้มาเรียนแล้วร้านเนี้ยตลกตรงที่ว่าเขาเป็นคนฝรั่งเศสแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าหนูเป็นดาราอ๋อเหรอเขาเป็นคนฝรั่งเศสใช่เจ้าของร้านคุณพี่กับคุณก้อยอะค่ะเขาก็แบบสนใจแล้วก็ให้ช่างในร้านชื่อพี่บอลพี่บอลก็เป็นแชมป์จากฝรั่งเศสนี่คือภาพนี้หรอภาพนี้หรอภาพแรกเลยอะมือเก่งอะที่สักลงหนังเทียมแต่ตอนนี้หนังเทียมใช่อะแต่ตอนนี้พี่เขาเห็นก็เลยอยากต่อยอดให้หนูใช่แต่ตอนนี้เรียกไปฝึกที่ร้านตอนนี้ก็เมื่อลืนวานรู้สึกว่าที่ร้านเปิดตัวคลิปวิดีโอว่าเป็นช่างสักในร้านแล้วดีใจมากเลยนี่เพราะเราฝึกหลายคนฝึกเยอะเหมือนกันนะคะใช้เวลาฝึกนานไหมคะตอนนี้ต่อยอดให้เราตอนนี้ติดสักมาแล้ว10กว่าคนแล้วค่ะโอ้โหแกสักให้แฟนแกยังเฮ้ยคนแรกเลยตอนนั้นยังไม่ได้ไปเรียนเลยมันสักอีบ้ามันเอาจริงๆตอนนั้นอ่ะยังสักรูปอะไรปะตอนนั้นอ่ะสักรูปคลื่นญี่ปุ่นเพราะช่วงนึงอ่ะนางชอบไปทะเลแล้วมโนว่าตัวเองเป็นเซิร์ฟบอยหนูก็รู้สึกว่าอ่ะงั้นหลายคืนต้องมาเพราะตอนนั้นยังไม่ได้เรียนมีแต่คนทักบอกว่าขาเธอไปสักเป็นรูปกบเหรอหนูก็แบบโอ้คลื่นญี่ปุ่นกลายเป็นกบงั้นเออรู้สึกไม่ดีพี่แจ็คกะลีนอ่ะนี่เหมือนกบเลยอ่ะขาตันอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าพี่แจ็คอย่าไปบอกใครนะจนพอหนูเก่งหนูก็เลยไปแก้ให้นางเป็นผู้หญิงที่บ้าจริงๆเออผู้หญิงดูดิแบบว่าคิดได้นะมันเป็นผู้หญิงที่บ้าแบบจริงๆการแรกๆฉันนึกว่ามันแอปเว้ยแต่ว่างานอีพวกงานศิลปะมันสามารถช่วยลอยสัตว์ได้เยอะเลยนะเพราะว่าต่อยอดแป๊บเดียวเองอ่ะใช่ค่ะมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราหนูว่าฝึกวาดรูปจริงจังมาตั้งแต่อายุ13 14อย่างเงี้ยมันเหมือนเราก็เรียนมาระดับนึงแต่ว่าสักมันคือเหมือนเรื่องใหม่เหมือนกันเพราะว่าไอตัวเครื่องมันสั่นมันตรงไม่ได้นะแม่มันยี้เลยอ่ะเราต้องใจต้องนิ่งแล้วใจต้องเด็ดแบบสมาธิต้องดีใช่ค่ะมันทำหลายอย่างเห็นไหมวันที่คืนนี้ไปอยู่รายการ Master Chef เห็นไหมที่มีธันวาไอ้ธันวาเขาจะเปิดนะไฟไดนิ่งของเธอเขาจะเปิดเปิดค่ะเดี๋ยวถ้าเขาพูดตอนนี้เดี๋ยวครั้งหน้ามึงไม่ได้มาขายของนะครั้งหน้าถ้าเธอจะขายของเธอก็ยกร้านอาหารมาจะขายของไหมจะขายของหรือจะโปรโมทฟรีติดตาม IG ค่ะรับรองว่าเด็ดมากมีเชฟเมย์ท็อปเชฟร่วมฟิชเชอริ่งกับหนูกับพี่อุ๋มนะคะอย่าลืมค่ะพี่สวิตเชฟค่ะถ้ามุตจะขายของเจฟแล้วก็ยังไม่ต้องมาบอกแต่ธุรกิจจะเริ่มเมื่อไหร่ไม่ติดตามค่ะธุรกิจจะเริ่มเมื่อไหร่ธุรกิจไอไฟไดนิ่งเนี่ยมันเป็นการคอลแลบกันแบบให้แบบคืนความสุขให้ทุกคนมากกว่าทำแบบเอาหน้าค่ะทำโชว์ว่าแบบหนูเก่งอ่ะแล้วทำอาหารอร่อยอ่ะแล้วจริงอร่อยไหมนักเข้าครัวเองเลยคือจริงๆแล้วหนูเติบโตมากับธุรกิจของอาหารแต่มันไม่ชอบเพราะมีฝังใจร้านอาหารแล้วใช่ค่ะเขาก็เลยมีแบบมีเขาเรียกว่ามีสกิลด้านนี้ตั้งแต่เด็กๆไงไม่แต่มันไม่ได้ชอบนะร้านอาหารชอบไปถามสิตอนแรกไม่ชอบตอนเด็กนางเกียดเพราะว่าแม่ต้องขายร้านอาหารเลยเขาบอกขายอาหารจนไม่มีเวลามาดูแลหนูเลยใช่ค่ะตอนเด็กๆใช่ไหมเกเรมากติดเกมมากติดเล่นเกมแร็กนาร็อกเนี่ยทั้งวันทั้งคืนน้องแอบน้อยใจไหมลูกแอบน้อยใจไม่ชอบวันแม่เลยจริงเหรอทำไมอ่ะทำไมวันแม่ต้องเอาแม่มาโรงเรียนแล้วที่นั่งเก้าอี้หนูอ่ะก็จะว่างเพราะว่าอะไรเพราะแม่เราไม่มาแม่ขายของตั้งแต่เด็กใช่เมื่ออยากถามจริงๆว่าเมื่อไหร่จะเลิกแบบกิจกรรมเนี้ยถามแม่ไหมตอนนั้นที่เราเป็นวัยรุ่นตอนที่เราแบบฮอร์โมนฟุ้งซ่านก็เคยถามบอกมาม่าเนี่ยเพื่อนที่โรงเรียนล้อนะว่าติ๊กไม่มีแม่ทำไมมาม่าไม่มาก็โดนแม่ด่ากลับเอ้าก็ต้องขายของป่ะจะไปได้ยังไงก็เลยฝังใจเราใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าธุรกิจอาหารเป็นอะไรที่ยากแล้วเรารู้สึกว่าไม่น่าจะไ
ถ้าเราทำแล้วมันไม่มีเวลาเลยอ่ะมันต้องแบบรันของซื้อของตีสามออกไปซื้อของตีห้าต้มไก่แม่ขายข้าวมันไก่ตอนเช้าเย็นขายซีฟู้ดมันแบบมันเหนื่อยมากเช้าแม่ขายข้าวจนในสุดแม่บอกตัดปิดร้านอาหารเพื่อจะดูแลแกใช่ค่ะยอมเลิกเหรอช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อมาเฮ้ยโหสุดยอดช่วงม3ขึ้นม4โอ้สิบสี่สิบห้าเลยแม่ใจมากเลยเนาะแม่ใจมากเรารู้สึกเหมือนกันว่าเราขโมยชีวิตผู้หญิงคนนึงไปแล้วเราก็รู้สึกว่าวันที่เรามาสมัครเข้าแข่งขันนะคะรายการทำอาหารเราก็ยังไม่รู้สึกเลยนะว่ามันยากหรือมันลำบากแต่พอมาทำอ่ะมันรู้เลยอ่ะว่าเราภูมิใจที่เราเป็นลูกแม่มากอ่ะเหมือนที่แม่สอนมาตั้งแต่เด็กอ่ะให้ปอกหอมอะไรมันอยู่มันได้กลับมาใช้ในสกิลจริงๆแล้วเรารู้เลยว่าแม่ลำบากอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวตอนมาร้านอาหารค่อยเล่าได้อ่ะกูไม่มีอะไรคุยกับมึงแล้วขอบคุณค่ะทุกคนเป็นพยานนะคะกติจะได้ออกแฉอีกนะคะอีทิพย์ได้ออกไอ้อีทิพย์ได้ออกแพ้ให้ต่ออีกอันนึงแล้วก็ได้อย่างร้านสักให้เอาร้านอาหารเอาเมนูมันมาแบ่งเวลายังไงอ่ะแบ่งเวลาร้านสักยังไงร้านสักเหรอร้านสักก็ส่วนใหญ่จะเข้าเรื่อยๆวันไหนมีวันว่างแล้วก็จะนัดลูกค้าเลยเข้ามาแบบอาจจะคุยแบบในไลน์กันก่อนให้เสร็จแล้วก็มาสักเลยนัดแล้วเข้ามาร้านสักเลยเดือนที่แล้วก็สักไปได้เยอะพอสมควรก็เอาไปเอามาเราก็เป็นคนว่างเหมือนกันเนาะถ้าเราจะทำได้ว่างมันก็ว่างถ้าเราจะทำไม่ยุ่งมันก็ยุ่งแต่รู้สึกว่าเป็นอาชีพไหนมันก็เหนื่อยแหละตอนนี้แต่ติ๊บอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่คิดว่าเฮ้ยโควิดมามันย่งมันแย่แต่จริงๆลองออกมาฝึกทักษะอื่นๆหรือว่าเป็นกำลังใจให้นะคะลองค้นหาชีวิตจริงๆมันมีแบบหลายทางให้เราสามารถเรียนรู้ตัวเองได้เรื่อยๆมากๆค่ะ